สวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำในวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2557นะคะพบกับคุณณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์ดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยค่ะวันนี้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นภายในปีหน้าและมั่นใจไทยจะไม่เสียแชมป์ส่งออกข้าวพร้อมกับกำชับหัวหน้าส่วนราชการให้เร่งเดินหน้านโยบายหลักของรัฐบาลค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการปลัดกระทรวงและเทียบเท่าเป็นการหารือครั้งแรกเกี่ยวกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้เดินหน้าตามความเร่งด่วนทั้งระยะเร่งด่วนทำจริงทำทันทีระยะกลางเห็นผลสัมฤทธิ์ใน1ปีและระยะยาวพร้อมกับจัดกลุ่มงานของกระทรวงต่างๆโดยงานที่ใกล้เคียงให้อยู่กลุ่มเดียวกันและก็ให้กลับมารายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไปส่วนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจะใช้งบประมาณที่ค้างจ่ายในปี2557ควบคู่กับปีงบประมาณ2558โดยจะประเมินทุก3เดือนให้การใช้งบประมาณกระจายไปทุกพื้นที่ช่วงแรกของการใช้งบประมาณจะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบทางนี้คาดว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในปีหน้าโลกอ่ะเดี๋ยวกำลังทำอยู่ว่าจะขึ้นยังไงโน่นเป็นเรื่องใหญ่อย่าคิดว่าเราขายรอบบ้านวันนี้ประเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยท่านรู้อยู่บนทางรัฐบาลน่ะนะส่งออกเกิน 60% ส่งออกนะในรอบบ้านนี่ก็จำนวนหนึ่งนอกประเทศอีกจำนวนหนึ่งมันไม่ใช่แค่ข้าวแค่ปูปลาของท่านโน่นผลิตภัณฑ์ทางการอุตสาหกรรมอะไรเยอะแยะหมดโน่นนะปีนึง 200,000 กว่าล้านโน่นไปดูตรงโน้นด้วยรอบบ้านมันก็ขายได้ในรอบบ้านนี่แหละนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการจัดเสวนาเวทีปฏิรูปพลังงานว่าที่การหารือยังไม่ได้ข้อยุติเนื่องจากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันส่วนตัวก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันและไม่อยากให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้มองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง